กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาครับครับคุณนิพนธ์ทิศทางของตลาดช่วงสั้นตอนนี้เริ่มแกว่งตัวนะฮะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าดูลักษณะของตลาดเดี๋ยววันนึงบวกวันนึงลบบางคนมองโลกในแง่ดีบางคนบอกว่าไม่น่าจะไปแล้วทิศทางจะเป็นยังไงเซ็ตคงไปไม่ได้นะคือจริงสภาพของตลาดแบบนี้นะมันเป็นมา3เดือนแล้วนะใช่ครับคือเซ็ตมันไปไหนไม่ได้จาก 1,550 กับ 1,600 เนี่ยแต่หุ้นบางตัวมันขึ้น 100% 200% 300% นะครับครับมันมีหุ้นเล่นได้อยู่เราต้องกลับไปที่ว่าทำไมมันขึ้นต่อไปไม่ได้คือเราไปห่วงเซ็ตถูกมั้ยครับครับเซ็ตเนี่ยมันขึ้นไม่ได้หรอกตราบใดที่เงินฝรั่งออกไป 220,000 ล้านนะครับครับเมื่อปีที่แล้วแล้วเงินไม่ได้เข้ามานะฮะเงินที่เข้ามาแทนก็เป็นเงินของกองทุนก็มีประมาณ100,000ล้านนะครับครับเซ็ตขึ้นมาใกล้ที่เดิมนะครับ 1,650 ถูกไหมครับใช่ครับเพราะนั้นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะเงินมันหายไปแสนล้านเนี่ยถูกไหมครับครับเพราะนั้นเวลามันเล่นเนี่ยก็คือก็ต้องช่วงก่อนเข้ามาเล่นหุ้นเก่งกำไรกันนะฮะครับการเล่นหุ้นเก่งกำไรเนี่ยมันก็เล่นแบบใส่วอลุ่มกันเยอะนะฮะอย่างกลุ่มรับเหมากลุ่มอะไรพวกนี้นะครับครับสุดท้ายมันก็ยืนไม่อยู่อยู่ดีนะครับมันก็ต้องลดขนาดของหุ้นที่ได้ที่แคปเล็กลงมาเรื่อยๆนะฮะครับมันก็มาเจอหุ้นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพลังงานทางเลือกครับพอสร้างกันขึ้นมาก็เล่นกันขึ้นมาคือหุ้นตลาดใหม่ซึ่งมันเป็นแคปเล็กถูกไหมครับครับหุ้นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับจริงๆมันก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าหุ้นเนี่ยมันอยู่ในมือคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะเอาหุ้นพื้นฐานขึ้นนะครับเอาเงินมาจากไหนล่ะก็ขึ้นเป็นรายตัวอย่างปตท.ขึ้นแต่ทั้งกลุ่มปตท.ลงหมดเลยซึ่งพูดถึงเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นจริงถูกไหมครับคือปตท.ควรจะขึ้นจากตัวลูกที่ขึ้นเพราะปตท.เป็นตัวแม่ถูกไหมครับแต่ตัวลูกกลับลงหมดเลยแต่ตัวแม่ขายลูกไปเพราะอะไรเพราะอะไรคุณนิพนธ์ก็ขายลูกไปซื้อแม่ไงก็เงินมันไม่พอไงฮะไม่แต่โดยหลักความจริงนะเอาในเชิงของกำไรของตัวแม่มันเป็นโฮลดิ้งถูกไหมฮะตัวลูกกำไรต้องดีก่อนตัวแม่ถึงจะขึ้นได้แต่ตัวแม่เขามีเรื่องของก๊าซไงเพราะนั้นการลอยตัวก๊าซอะไรพวกนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ทำให้ตัวแม่มันดีหรอกนะฮะเพราะตัวหลักของปตท.เนี่ยหลักมันมาจากปตท.สผ.นะฮะกำไรเกินครึ่งเนี่ยมันมาจากสผ.นะครับมันก็เท่ากับมันลอยขึ้นไปอ่ะตามอะไรครับตามกระแสข่าวแค่นั้นเองคือไม่เกี่ยวกับว่าตัวลูกกำไรเพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวพื้นฐานไม่เกี่ยวฮะมันก็เล่นเพราะนั้นการเมื่อพูดขนาดไหนมันเล่นตามข่าวตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดคือมีข่าวเล่นไปก่อนใช่ครับใช่ผมว่าคุณเอกวิทยาก็อยู่ตอนช่วงที่พูดจะไป1,800ในรอบก่อนครับครับมันเหมือนกันเขาก่อนจำได้ไหมครับติดที่ดินกันครับเสร็จแล้วก็เอาที่ดินมานะครับมาสร้างเป็นบริษัทนะฮะแล้วก็ขายกระดาษกันโครงการยังไม่ได้สร้างใช่ไหมครับป่าปานเงินไปนะฮะรอบนี้เหมือนกันรอบนี้ก็ปั่นพลังงานทางเลือกไงถูกไหมครับเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็เดี๋ยวหุ้นที่ดินก็จะมานะครับเพราะว่าในเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับมันเหมือนกันทั้งโลกอเมริกาตอนจบก็คือสับพามนะครับสับพามก็คืออะไรก็คือฟองสบู่ของสินทรัพย์คือสินทรัพย์อะไรที่เป็นสินทรัพย์ราคาจะขึ้นในความหมายจริงๆก็คือสินทรัพย์ที่มันเกี่ยวข้องกับที่ดินอะไรมันจะขึ้นนะครับบ้านเราก็เหมือนกันนะครับเราเห็นว่าขนาดนี้ก็คือว่าที่ดินเนี่ยโครงการอะไรขายก็ไม่ได้หรอกเราดูยอดคอนโดอ่ะปีนี้ก็ยอดขายลดลงมาแบบมากกว่าปีที่แล้ว 45-60% นะครับครับแต่ทำไมหุ้นบริษัทอสังหาขึ้นฮะก็คือการที่จะขายที่ไม่ได้นะครับก็ที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยฮะครับแล้วก็ขายหุ้นเนี่ยฮะก็เป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือใกล้กันเลยนะฮะครับซึ่งก็คือธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจในช่วงท้ายนะครับทรัพย์สินราคาจะขึ้นครับนะครับแต่รายได้ของคนจะลงนะครับทรัพย์สินจะขึ้นทรัพย์สินที่จะขึ้นก็คืออะไรครับคือที่ดินกับหุ้นนะหุ้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่จะเป็นฟองสบู่ได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเอาหุ้นที่ดินก็ไอ้หุ้นที่ดินเนี่ยจะขึ้นไม่ใช่หุ้นคอนโดนะหุ้นที่ดินครับเพราะฉะนั้นคุณนิพนธ์ประเมินว่าถึงแม้เซตอินเด็กซ์อาจจะไม่ขึ้นกว่านี้แต่จะมีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่ดินรายตัวรายตัวแล้วโดยเฉพาะหุ้นที่ดินใช่ที่ดินหุ้นพลังงานทางเลือกหุ้นอะไรที่แบบว่าคือไม่สามารถที่จะไปจับต้องได้จริงๆแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไอ้เนี่ยก็จะขึ้นนะครับครับครับคุณนิพนธ์เทคโอเวอร์มีอะไรพวกนี้น่าจะขึ้นหมดนะฮะถ้าพูดถึงในกรอบของการเคลื่อนไหวเนี่ยในช่วง
ประมาณสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคุณนิพนธ์ประเมินยังไงเพราะยังคงแกว่งตัวลักษณะอย่างนี้อยู่ผมให้1,560มากสุด1,550คือถ้าลงใช่ไหมถ้าลงใช่ไหมช้าลงแล้วถ้าขึ้นน่ะข้างบนผมก็ให้แค่1,600อ๋อไม่นิวไฮถูกไหมอ๋อไม่จำเป็นต้องนิวไฮครับคือถ้าผมนับขึ้นตรงนี้มันขึ้นมาเนี่ยผมนับเป็นขึ้น B นะฮะครับแล้วมันจะลงทำ C นะฮะครับแต่ C เนี่ยผมก็นับว่า มันไม่น่าจะลงต่ำกว่า1,520นะครับครับหุ้นกลุ่มที่จะเล่นช่วงนี้ได้เนี่ยยังเน้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กและกลุ่มที่ดินเล็กเลยนะฮะครับที่ดินนี่ก็คือต้องแบบที่ดินอย่างสิงห์อย่างเงี้ยนะฮะมีที่ดินเยอะนะครับแบบเนี้ยใช่อย่างเงี้ยใช่นะฮะแต่ถ้าบอกว่าที่สุภลัย FPN PH กำไรดีอันนี้ไม่ใช่อันนั้นคือคอนโดแนวดีอันนี้คือเก่งกำไรครับคือขึ้นไม่ถึงว่าไม่ได้ขึ้นยาวนะครับครับทำแบบเนี้ยนะครับครับประเมินภาพอย่างนี้เนี่ยนักทุนจะทำตัวยังไงฮะคุณนิพนธ์เลือกเล่นรายตัววางกลยุทธ์ยังไงครับเราเป็นรายย่อยนะครับครับเรามีหุ้นอยู่ใช่ไหมครับฮะขายให้หมดฮะเราเอา 20% มาเล่นเป็นรายตัวนะฮะขึ้นขายลงซื้ออยู่ในกรอบนะครับครับลงมาซื้อขึ้นมาขายฮะเราเลือกหุ้นที่เป็นแนวโน้มแบบว่าเป็นแนวโน้มขึ้นฮะหรือที่เป็นไซด์เวย์ในแนวโน้มขึ้นนะฮะครับอย่าเล่นหุ้นที่เป็นแนวโน้มลงคุณนิพนธ์ประเมินหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ยังไงวันนี้เริ่มมาสมัยก่อนพอหลักทรัพย์มาเหล็กมาเนี่ยเขากลัวปิดรอบก็เหมือนกันฮะครับมันไม่มีอะไรจะขึ้นแล้วเท่าที่ผมดูนะครับมันก็เหลือหุ้นหลักทรัพย์เนี่ยที่จะขึ้นครับแต่การขึ้นของหลักทรัพย์ขนาดนี้ก็ไม่ได้มีเหตุผลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารุ่มของปีที่แล้วกับปีนี้นะครับปีนี้มันลดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่ไปตัดค่าฟอร์มกันเนี่ยโวลุ่มมันมีแต่ค่าฟอร์มมันลดกันเยอะมากนะฮะครับมันก็ไม่มีเหตุที่จะขึ้นนะครับก็ขึ้นเป็นฟองสบู่นั่นแหละนะฮะนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นวอลุ่มนะครับว่าขึ้นเนี่ยมันต้องมีวอลุ่มด้วยนะครับครับมันก็เพิ่งคือผู้หลักทรัพย์เนี่ยมันก็ขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราเหมือนกันนะครับมันก็ค่อยขึ้นมานะฮะครับแล้วตอนนี้มันกำลังจะขึ้นเป็นขึ้นสุดท้ายแต่วอลุ่มก็ยังไม่ได้ออกนะครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วแหละว่าหลังจากที่มันจบที่ผมบอกว่าขึ้น B เนี่ยไม่ใช่ลงทำขึ้น C เนี่ยมันก็จะลงนะครับครับแล้วจะลงหมากมากไหมเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันนะครับครับประเมินภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าให้มองในช่วงนี้ในเดือนนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนทิศทางจะเป็นไงคือบางคนเคยแท็กเรคคอร์ดว่าแถวเนี้ยมันน่าจะลงก่อนแล้วทันมาขึ้น December effect หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วทิศทางจะเป็นยังไงฮะผมมองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าหุ้นเนี่ยที่เริ่มปรับฐานมานะครับครับแบ่งเป็นช่วงคือเริ่มมาจากวันที่29กันยานะฮะปัททอมก็คือประมาณกลางเดือนตุลานะฮะก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งนะครับจากวันที่17เดือน10ไปอีกเดือนครึ่งนะครับก็จะเป็นลงมาอยู่ข้างล่างนะครับก็แสดงว่าสิ้นเดือนเนี้ยก็มีโอกาสว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ขึ้นสัปดาห์สุดท้ายถูกไหมครับครับแล้วก็อีก2สัปดาห์นี้ก็คือจะลงต้นมกราคมถึงจะเริ่มขึ้นนะครับผมมองแบบนี้นะครับในไซเคิลที่ผมมองเป็น running collection นะครับครับว่ารอบนี้หุ้นลงไม่เยอะนะครับอืมแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเริ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มกุมภาเนี่ยนะครับครับกุมภาเนี่ยอาจจะเห็นภาพเพราะว่าผมดูว่าสิ่งที่จะมาช่วยเนี่ยคือตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังลงทำโลอยู่นะฮะน้ำมันทำขึ้น4อยู่นะครับครับในสเตทเนี่ยคือน้ำมันคอมมอดิตี้ต้องรีเวอร์เซลนะครับตอนนี้มันลงอยู่มันกำลังจะรีเวอร์ลงมาผมว่าลงถึงสิ้นปีนะครับครับเพราะนั้นอาจจะเป็นปีเริ่มต้นของการรีเวอร์เซอร์ของเขาเรียกสเตจที่3นะครับของโลจิสติกสเตจเนี่ยนะครับครับในโลกก็คือราคาน้ำมันมันจะขึ้นนะครับเพราะถ้าเราดูงี้อเมริกาทุกอย่างเริ่มดีนะครับครับแล้วก็ราคาพลังงานเริ่มลงมานะฮะแล้วราคาพลังงานเนี่ยมันกำลังจะขึ้นนะครับในอีกผมว่าปีนี้ปีนู้นหรือปีหน้าเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วนะครับแต่มันน่าจะรีเวอร์เซอร์ในปีเนี้ยนะฮะในปลายปีเนี้ยเป็นรีเวอร์เซอร์ทำจุดต่ำสุดในปีนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นหุ้นน้ำมันเนี่ยมันอาจจะขึ้นพอขึ้นกันได้แหละนะครับคุณนิพนธ์ติดตามราคาทองคำบ้างไหมฮะทองคำเรามองลงมาตั้งแต่หลุด1,228นะฮะแล้วมองลงไปเรื่อยๆนะครับครับยังไม่ฟื้นนะแพทเทิร์นนี้ยังเราดูอย่างนี้นะครับคืนนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นนะครับจะลงต่อเลยคือถ้าคืนพวกนี้ไม่ขึ้นกลับขึ้นไปนะครับไม่ขึ้นกลับก็ไปมีระยะสำคัญที่1,180อะไรตรงนี้อันนี้จะลงต่ออีกนะครับครับยังลงฮะยังลงนะครับลงเห็น1,060อะไรประมาณเนี้ยนะครับกลับมาตลาดหุ้น
กลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งครับกลยุทธ์ก็คือถ้าเราเป็นนักลงทุนนะฮะแล้วเราคุยกับรายย่อยดีกว่านะฮะเพราะผมอยู่กับรายย่อยคุยกับรายย่อยนะฮะครับก็คือเราก็เห็นภาพแล้วที่ผ่านมาคือว่ามันไม่ได้อะไรนะฮะถ้าถือหุ้นเต็มร้อยมันไม่ได้อะไรนะครับครับถือหุ้นแค่ไม่ถือหุ้นเลยนะครับแล้วก็เอาเงินมาเล่นหุ้นที่เขาเล่นกันนะฮะสัก 20% นะครับครับได้กำไรมากกว่านะครับครับแล้วก็ปลายปีค่อยมาดูว่าเราจะสะสมหุ้นอะไรนะครับครับครับคุณนิพนธ์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะกลับมาตอบคำถามนะครับครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับท่านที่มีคำถามต้องส่งมาเลยนะฮะท้ายๆตอบไม่ทันนะครับส่งมาได้2ทางนะครับ026786763 026786763หรือ Facebook นะครับ www.facebook.com/เอกพิทยานะครับ AEKPIWTAYA หรือเอกพิทยาแฟนเพจครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามครับ